คลิปนี้นะคะเป็นเรื่อง straw procedure ซึ่งก็เป็น2เรื่องสุดท้ายในคลาส database management นะคะก็คือ straw procedure กับ trigger ก็เป็น2เรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าอย่างที่เราย้ำหลายๆครั้งว่าคำสั่ง select นะคะ SQL query เนี่ยเป็นคำสั่งที่สำคัญก็คือ straw procedure กับ trigger อาจจะฟังดูยากหรือว่าเข้าใจยากนิดนึงในช่วงแรกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานคำสั่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคำสั่ง select นั่นเองคือถ้าเรา select ถูกเราก็น่าจะสร้าง straw procedure หรือว่า trigger ถูกด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีไอเดียเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือการสร้าง straw procedure เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเซตของคำสั่ง SQL นั่นเองซึ่งจะถูกสร้างโดย user user ที่ว่าเนี่ยหมายถึง database user นะคะไม่ใช่ user ของโปรแกรมนะคะก็คือตัว database user หรือว่าตัว admin เนี่ยจะต้องสร้าง straw procedure เหมือนกับฝังเอาไว้ใน database server ก่อนเพื่อที่จะให้สามารถถูกเรียกใช้งานได้ภายหลังนะคะก็คือเวลาที่ client หรือว่าเวลาที่ database user เนี่ยมีการ request ข้อมูลคือ request ที่จะ access data ในตัว database ของเรานะคะคือจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการส่ง query หรือว่าส่งคำสั่ง SQL ไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการประมวลผล optimize ค่าอะไรต่างๆแล้วก็ส่งผลลัพธ์ data ที่ได้นะคะกลับมาที่ client หรือว่ากลับมาที่ตัว database user ที่หรือว่าตัวโปรแกรมเมอร์นั่นเองที่ทำการร้องขอข้อมูลเข้าไปก็คือลักษณะการทำงาน process มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ไอเดียก็คือใน database เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ user หนึ่ง user นะคะมันไม่ได้มีแค่โปรแกรมเมอร์คนเดียวเข้ามาใช้ database ส่วนนี้โอเคเวลาเรา implement ในคลาสนี้เวลาเราเขียนคำสั่งเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำงานอยู่คนเดียวเพราะว่าก็คือเราล็อกอินเข้ามาเจอ database ก้อนนี้ database ที่เป็นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ select star from student ไปแล้วมันก็ return ข้อมูลกลับออกมาใช่ไหมฮะแต่เพราะว่าอันนี้เป็นแค่การเดโมเป็นแค่การเรียนรู้แต่ว่าในการทำงานจริงๆพอเรามี database เนี่ยมันคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยอาจจะเยอะมากก็คือมีอาจจะมีโปรแกรมเมอร์แผนกนั้นโปรแกรมเมอร์แผนกนี้หรือมีตัว DB admin หรือมีอย่างในของมหาลัยอาจจะมีระบบทะเบียนมีของคณะแต่ละคณะมีเจ้าหน้าที่ IT ของคณะต่างๆจำเป็นจะต้อง access เข้ามาดูข้อมูลนักเรียนแบบนี้นะคะทีนี้การขอ report เราจะเห็นว่าการขอ report การ select ข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากแล้วบางคนมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือบางคนก็ต้องการ report แบบเดียวกันอันนี้เปรียบเทียบให้ดูระหว่างการ bad design นะคือดีไซน์ที่ไม่ดีก็คือตัว database admin นี่ไม่สนใจอะไรเลยสมมุติว่าไม่ได้สร้าง straw procedure หรือเรื่องถัดไปอีกเหมือนกันนะคะก็คือเรื่อง trigger เนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะสมมตินี่คือ database ก้อนที่เราใช้งานที่เราใช้กันมาทั้งคลาสนี้มีก็จะมีคนดูแล database adminฝั่งโปรแกรมเมอร์ก็เช่นคนนี้อาจจะเป็นระบบทะเบียนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ IT คณะหนึ่งอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ IT อีกคณะหนึ่งหรือว่าเป็นระบบอื่นๆที่มหาลัยมีนะคะเช่นอาจจะเป็นระบบของกิจการนิสิตหรืออะไรต่างๆก็ตามซึ่งเป็นไปได้ว่าในแต่ละระบบนะคะโปรแกรมเมอร์แต่ละคนเราลองมองภาพอันนี้คือเขาสร้างเว็บเพจหนึ่งอันนี้ก็อาจจะสร้างโปรแกรมอีกอันนึงอันนี้อาจจะสร้างโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งหรือเพจอีกเพจหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องขอรีเควสต์มาที่ตัวดาต้าเบสก้อนเดียวกันคือที่มีข้อมูลนักเรียนมีข้อมูลอาจารย์นะคะสมมุติว่าแต่ละคนก็อยากได้รีพอร์ตแบบนี้อยากได้ข้อมูลนิสิตที่ได้ GPA น้อยกว่า 2.0 แล้วก็ติด F มากกว่า5ครั้งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาอาจจะอยากได้ข้อมูลแบบนี้โปรแกรมเมอร์คนแรกก็โอเคมันก็คือต้องการ select ข้อมูลใช่ไหมฮะเอามาทำ report แล้วก็บอกว่า select student from select star from student ลาๆไปจอยกับ table นั้น table นี้เอาชิวๆนะคนที่สองโปรแกรมเมอร์คนที่สองบอกว่าอยากได้ report หน้าตาแบบเดียวกันเลยเขาก็ต้องมานั่งคิดว่าเขาจะ select อะไร select อะไรไม่รู้อาจจะต้องนั่งคิดเสียเวลานิดหน่อย5นาที10นาทีอาจจะสุดท้ายอาจจะ select ได้โปรแกรมเมอร์อีกคนที่3อาจจะอยู่อีกแผนกหนึ่งอาจจะอยู่กิจการนิสิตหรืออยู่ที่คณะใดๆก็ตามอยากได้ query หน้าตาแบบเดียวกันเลย
โอ้ทำงานไม่ทันเขียนคิวรี่ไม่ทันทั้งที่จริงๆแล้วมันน่าจะคิวรี่ได้ง่ายๆมันมีคนเคยคิวรี่เอาไว้นะแต่ว่าเราทําไมต้องมาทํางานเดิมซ้ำๆกันคําสั่งยากๆคําสั่งคิวรี่อาจจะยากมากคําสั่งในการทํารีพอร์ตอาจจะยากมากแต่ว่าเห็นไหมว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนที่ต้องการคอนเน็กมาที่ดาต้าเบสตัวนี้ต้องมาทํางานเดิมซ้ำๆกันแต่ถ้าอันนี้เป็นแบบกู๊ดดีไซน์เปรียบเทียบถ้าเป็นแบบคนที่ดูแลดาต้าเบสจัดการไว้ดีเป็นแอดมินที่โอเคเราบอกว่าเราสร้างเรารู้ว่าหลายๆแผนกหลายๆคณะเนี่ยต้องการรีพอร์ตหน้าตาแบบนี้งั้นเราสร้าง straw procedure นะเอาไว้ให้ใครก็ตามที่อยากได้รีพอร์ตว่านิสิตที่ได้ GPA น้อยกว่า 2.00 แล้วติด F มากกว่า5ครั้งอาจจะต้องมีการเรียกคุยกำลังใกล้จะถูกรีไทร์แล้วนะต้องเรียกคุยนะอะไรงั้นแอดมินบอกว่าแอดมินที่ดูแลดาต้าเบสยูเซอร์ดาต้าเบสตัวนี้บอกว่าโอเคเราสร้าง Straw Procedure Get Student Report ไว้แล้วเรียกใช้ได้เลยนะส่งพารามิเตอร์มาอยากหาคนที่ได้ GPA น้อยกว่าเท่าไหร่อยากได้ F amount น้อยกว่าเท่าไหร่ส่งมาเลยกับถ้าแอดมินเป็นคนดีแสนดีขนาดนี้นะคะฝั่งโปรแกรมเมอร์บ้างคนนี้อาจจะเป็นกิจการนิสิตคนนี้เป็นอยู่ในระบบทะเบียนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ IT ของคณะหนึ่งอยากได้รีพอร์ตนี้แหละเขาก็แค่ execute ตัว store procedure ที่แอดมินคนนี้สร้างไว้ให้โอเคชิลคนที่สองโอเคชิลฉันไม่ต้องมานั่งคิดว่าฉันจะ select อะไรยืดยาวแบบ20-30บรรทัดคนที่สามโอ้แทบจะทำงานไม่ทันแต่ว่าโอเคมาดูแล้วดาต้าเบสตัวนี้มี procedure ตัวนี้สร้างไว้ให้โอเคชิลรอดตายทุกคนแฮปปี้แอดมินแฮปปี้แอดมินไม่ถูกด่าว่าอะไรกันทำไมไม่ทำไม่จัดการดีๆโปรแกรมเมอร์แฮปปี้โปรแกรมเมอร์บอกว่าโอเคฉันทำงานได้สบายๆฉันจะได้ไปทำอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะก็คือลักษณะของ straw procedure หรือว่า trigger ในเรื่องที่เราจะเรียนคลิปถัดไปอีกเหมือนกันนะจะเป็นลักษณะแบบนี้คือสร้างเป็นตัวอ็อบเจกต์ที่สร้างไว้เกาะไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ผู้ใช้ในที่นี้หมายถึงตัวโปรแกรมเมอร์คือผู้ใช้ที่ว่าคือ database user นะโปรแกรมเมอร์ต่างๆที่จะต้องเข้ามาใช้database ก้อนนี้เนี่ยสามารถเรียกใช้ได้เลยถ้าแอดมินรับผิดชอบทำงานดีดีไซน์ไว้ดีนะฝั่งผู้ใช้ฝั่งโปรแกรมเมอร์นี่ก็จะสบายมากขึ้นโอเคเราอาจจะในที่สุดเวลาเราไปทำงานเราอาจจะทำหน้าที่เดียวกันเป็นทั้งแอดมินเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์เป็นทั้งอะไรก็ตามแบบดาต้าเบสก้อนนี้เราเนี่ยแหละเป็นทั้งแอดมินโปรแกรมเมอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นก็ตามถ้าเราในฐานะแอดมินหรือว่าเราสร้างวิวที่เราเรียนกันคลิปที่แล้วนะฮะสร้างวิวสร้างสตรอโพเซียสร้างทริกเกอร์เอาไว้ดีนะฮะเวลาที่เรามาเขียนโปรแกรมเวลาที่เราต้องไปแอคเซสข้อมูลเนี่ยชีวิตเราจะสบายขึ้นมากก็คือพวกเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตการเขียนโปรแกรมสบายขึ้นนั่นเองก็คือเหมือนกับมันไปโยนภาระให้กับดาต้าเบสซึ่งภาระที่ว่าเนี่ยก็ควรจะเป็นความรับผิดชอบของฝั่ง DBMS หรือฝั่งดาต้าเบสอยู่แล้วมันเป็นความสามารถของดาต้าเบสอยู่แล้วนะคะเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆก็หรือว่าย้อนกลับไปที่เรา create table ถ้าเราใส่ constraint ที่ดีเรากำหนดค่า constraint เอาไว้เช่น GPA ต้องอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 4.0เงินเดือนต้องไม่เป็นค่าติดลบหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มันคือความสามารถของดาต้าเบสที่จะเช็คทำการเช็คให้เราได้เราก็ไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเช็คว่า GPA มันน้อยกว่า 4.00 จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะไอเดียของการสร้างโปรเซียก็คือจะเป็นแบบนี้ลักษณะของโปรเซียเป็นแบบนี้ก็เวลาเราไปทำงานที่เราต้องแบบไปทำกับตัวเหมือนกับไปทำเป็นดาต้าเบสแอดมินเราจะได้รู้จักว่า store procedure คืออะไรนะก็จริงๆมันคือ straw procedure นะคะแต่ว่าหลายๆครั้งบางครั้งเราจะเรียกแค่ procedure นะคะหรือว่าเราอาจจะไปเห็นตัวย่อก็คือ SP นะคะก็คืออันเดียวกันทีนี้เราก็นำมาดูว่าเราจะสร้าง straw procedure ยังไง straw procedure สามารถถูกสร้างโดยใช้คำสั่ง create procedure นะคะแล้วก็ straw procedure เนี่ยเราสร้างฝังไว้กับเซิร์ฟเวอร์แต่ว่ามันไม่ได้ถูกเรียกใช้อัตโนมัตินะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องการเรียกใช้เราก็ใช้คำสั่ง exece นะแล้วก็ตามด้วยชื่อ procedure ถ้าเราต้องการยกเลิก procedure ก็ใช้คำสั่ง drop procedure แล้วก็ตามด้วยชื่อ procedure นะคะก็คือจริง
เราในฐานะโปรแกรมเมอร์เราก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ไป drop procedure ที่แอดมินสร้างเอาไว้นะหรือว่าเป็นไม่ได้ว่าถ้าแอดมินไม่ได้สร้าง procedure เอาไว้แต่ว่าเราอยากจะมีสิทธิ์ในการสร้าง procedure นะในฝั่งโปรแกรมตอนที่เราเขียนโปรแกรมเราอาจจะโอ้เขียน query อะไรเยอะมากเราอาจจะอยากสร้าง procedure แบบนี้ไว้ซึ่งจริงวิธีที่ถูกจริงๆก็คือควรจะให้แอดมินสร้างฝังไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะก็สามารถทำแบบนั้นได้ก็ store procedure เนี่ยสามารถรับพารามิเตอร์ได้ก็คือมันก็คือมีความ flexible นั่นเองยืดหยุ่นเราอาจจะอยากส่งพารามิเตอร์เป็นเช่นรหัสอาจารย์รหัสนิสิตเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ procedure ทำงานก็รับพารามิเตอร์มาก็สามารถ return value ได้สามารถเรียก procedure ตัวอื่นได้แล้วก็แน่นอนคือที่เราบอกตะกี้ว่ามันจะถูก execute ที่ฝั่งแอปพลิเคชันได้นะฮะเวลาเราเขียนแอปพลิเคชันเขียนโปรแกรมเราก็แค่สั่ง execute procedure ก็คือ user หมายถึงตัว user ผู้ใช้งานโปรแกรมจริงไม่ได้ต้องมา execute procedure นะโปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นคนสั่งให้มันทำงานเองต่างๆนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่า procedure นี้สร้างยังไงนะคะก็ดูแบบ procedure ง่ายๆก่อนเลยเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะเราบอกว่าให้สร้าง procedure display 1 procedure ชื่อ display 1นะเพื่อแสดงข้อมูลที่สิทธิ์ที่ได้ GPA มากกว่า 3.00 ก็คือสุดท้ายแล้วคำสั่งที่อยู่ใน procedure เนี่ยก็เป็นคำสั่งที่เรารู้จักกันเองก็คืออาจจะ insert delete update select เพราะว่าคำสั่งที่อยู่กับ data ที่จัดการ data ก็คือมีแค่นี้แหละ insert delete update แล้วก็ select ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่าเราก็จะต้อง join ข้อมูลให้เป็น select ข้อมูลให้เป็นรู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วค่อยเอาไปทำงานอื่นๆไป create procedure ไปสร้าง trigger แบบนี้นะคะกลับมาที่ตัวอย่างเราบอกว่า create procedure นี่คือคีย์เวิร์ดนะ create procedure ตั้งชื่อว่า display procedure นี้แค่จะทำงานก็คือให้แสดงรหัสนิสิตชื่อ major แล้วก็ GPA เราบอกว่าอยากแสดงข้อมูลแต่โอเคเราอยากแสดงแค่นี้ from student where GPA มากกว่า 3.00เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้าง procedure ไว้แล้วเวลาเราจะทำงานเราสั่ง execute display 1นะคะเราลองดูตัวอย่างว่าตัวอย่างอันนี้ก็คืออันนี้คือคำสั่ง create procedure display 1นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ create procedure display 1 as คำสั่ง select นะคะแล้วก็ตอนนี้ในระบบในตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะใน DBMS ก็จะมีในตัวดาต้าเบสของเราจะมี procedure นี้เกิดขึ้นมา display 1 นะคะก็ถ้าเราไม่ได้ execute ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่เวลาเราอยากจะให้ procedure นี้ทำงานก็สั่งโดยใช้คำสั่ง execute display 1มันก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ใน table student ข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองก็คือเปรียบเทียบง่ายๆที่เราบอกว่าถ้าแอดมินสร้าง procedure นี้ไว้ให้เราเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะ select อะไรเราจะใช้เงื่อนไขอะไรเราจะ join อะไรแบบนี้นะคะพอดีตัวอย่างนี้ตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างง่ายๆว่า select เราอาจจะคิดว่าเอ้าก็แค่ select เองแบบนี้นะคะก็คือเพราะว่าตัวอย่างนี้มันง่ายไงแต่เราลองนึกถึงการทำงานที่มันยากๆมันซับซ้อนมันวุ่นวายโปรแกรมเมอร์ต้องมานั่งคิดว่าโอ้โหเราจะ select อะไรดีมันก็จะช้าเสียเวลาแล้วก็ทำงานซับซ้อนเพราะว่าหลายๆแผนกอาจจะต้องการรีพอร์ตแบบเดียวกันโปรแกรมเมอร์แต่ละคนต้องมานั่งซีเล็กหน้าตาแบบนี้3บรรทัดนี้หรือ10บรรทัดนี้เหมือนกันก็เสียเวลาแทนที่เขาจะแค่ execute display 1แค่นี้เองลักษณะมันคือไอเดียมันคือแบบนี้นะคะของการทำงานของ procedure อาจจะเป็น procedure ที่ทำงานง่ายๆแบบนี้หรือ procedure ที่ทำงานยากขึ้นซับซ้อนขึ้นก็ได้นะคะดู procedure แบบที่มีพารามิเตอร์ตัวอย่างของ procedure นี้นะคะบอกว่าให้สร้าง procedure display 2เพื่อแสดงข้อมูลนิสิตที่ได้ GPA มากกว่าค่าที่กำหนดจากตัวอย่างที่1ก็คือ display 1เนี่ยให้ GPA มากกว่า 3.00 เลยแต่ว่า display 2ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคือมีการรับพารามิเตอร์เวลาเรารับพารามิเตอร์นะคะเราบอกว่า create procedure เราตั้งชื่อแล้วก็ใส่พารามิเตอร์แล้วค่อยเป็นคำว่า as นะคะแล้วก็คำสั่งที่เราจะทำพารามิเตอร์จะต้องขึ้นต้นด้วย assign นะคะแล้วก็บอกชื่อพารามิเตอร์เหมือนกับมันคือตัวแปรนั่นเอง
แล้วก็ต้องบอกประเภทข้อมูลของพารามิเตอร์ตัวนั้นนะคะเวลาเราเอาไปใช้เราก็ทำแบบนี้เราอยากให้ Procedure Display 2แสดงข้อมูลของนิสิตที่ได้ GPA มากกว่าค่าที่กำหนดก็คือ Select from student where GPA มากกว่าก็คือตัวแปรนี้ที่รับเข้ามานั่นเองเช่นถ้าเรา execute display 2 3.00 ก็จะแสดงข้อมูลของคนที่ได้ GPA มากกว่า 3.00 แต่ถ้าบอกว่า execute display 2 3.8 ก็แสดงเฉพาะคนที่ได้มากกว่า 3.8 นะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือ procedure display 2นะคะอันนี้ถ้าเราสร้างเราเคยสร้างเอาไว้แล้วถ้าเราสร้างอีกมันก็จะ error ว่า there is already object name display 2 in the database นะคะก็เรา execute หรือว่าสั่งให้ procedure นี้ทำงานก็คือ execute display 2เราบอกว่าส่ง parameter 3.00 ก็จะได้แบบนี้ลอง execute ตัวอื่นก็เราอาจจะอยากหาคนที่ได้ GPA มากกว่า 2.5 แบบนี้ก็ได้นะคะก็คนที่ได้ GPA มากกว่า 2.5 ก็จะแสดงออกมาก็เห็นไหมคะว่ามันก็จะมีความง่ายเกิดขึ้นชื่อก็แค่เราแค่ execute เราไม่ต้องมาใส่เงื่อนไขอะไรเองนั่นเองตัวอย่าง procedure ที่มีมากกว่า1 parameter นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่มี2 parameter รับ2 parameter ก็บอกว่าให้สร้าง procedure display 3เพื่อแสดงข้อมูลนิสิตตาม major แล้วก็ GPA ที่กำหนดก็คือตัวอย่างตะกี้ตัวอย่างที่2มีแค่ GPA อันนี้มี major ด้วยก็คือสนใจนิสิตที่อยู่ major นี้GPA เท่านี้ major พารามิเตอร์แต่ละตัวต้องขั้นด้วยคอมมานะคะแล้วก็อย่าง major ก็ต้องบอกประเภทข้อมูลให้ถูกวาชาอันนี้เราเขียนวาชา5มันอาจจะสั้นไปถ้าชื่อ major จริงๆมันอาจจะยาวหน่อยวาชา30แบบนี้นะต้องระวังเวลาประเภทข้อมูล data type เป็นแบบวาชานะเราต้องใส่ประเภทข้อมูลให้มันถูกต้องแล้วก็วาชาถ้าเกิดวาชามันสั้นไปมากกว่าพารามิเตอร์ที่เราจะส่งมามันก็จะไม่ถูกมันก็จะถูกตัดให้เหลือแค่ไซส์เท่านั้นนะแต่ว่าอันนี้ในตัวอย่างของเรามีแค่วาชาแบบความยาวแค่2อ่ะ CS PY THAI โอ้มีตัวนึง English ดูความยาวเยอะมากอันนี้ก็พารามิเตอร์procedure นี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะก็ต้องระวังตอนใช้วาชาด้วยเราลองดูตัวอย่าง display 3นะคะ procedure display 3สิ่งที่สำคัญก็คือแต่ละเรา create procedure ชื่อ procedure นะคะแล้วก็เป็น parameter parameter แต่ละตัวขั้นด้วยคอมมานะเราก็ create procedure แบบนี้เราน่าจะ run procedure ไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะ drop procedure ทิ้งไปก่อนอันนี้คือเราเขียนคำสั่ง drop ทิ้งเอาไว้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องเราจะต้องสร้างแล้วก็ drop สร้างแล้วก็ drop เยอะๆแบบนี้นะคะก็อันนี้ถ้าเรา drop ไปแล้วมันก็ไม่มีให้ drop แล้วแบบนี้นะคะก็มันก็จะบอกว่า error cannot drop เพราะว่าเรา run ไปแล้วตะกี้มันก็ไม่เหลืออะไรให้ drop แล้วนั่นเองเรากลับมาที่ procedure display 3นะคะเราก็โอเค create ใหม่แล้วเวลาเรา execute ในเมื่อ procedure นี้รับ parameter 2ตัวเวลา execute ก็ต้องส่ง parameter ไป2ตัวนะเช่นเราบอก execute display 3 cs 3.00 หมายความว่าต้องการดูนิสิตที่อยู่ใน XCS ที่ได้ GPA มากกว่า 3.00 ก็จะมี2คนนี้หรือเรา execute cs 2.8 display 3 cs 2.8 ก็คือคนที่อยู่ XCS ที่ได้ GPA มากกว่า2.8 เพราะฉะนั้นอแมนดาที่ 2.85 ก็จะขึ้นมาเราลอง execute display 3เราส่ง parameter cs ไปตัวเดียวแบบนี้จะ error นะคะเพราะว่า display 3มันต้องการ parameter 2ตัวมันก็จะบอกว่า display 3ต้องการแบบนี้หรือว่าเราส่งไปตัวเดียว 2.0 แน่นอนก็ error อีกเหมือนกันแบบนี้เราต้องส่งไปเช่นเราสนใจคนที่อยู่เอก PY ได้ 2.0 ก็จะมีหมายถึงคนที่ได้ GPA มากกว่า 2.0 ก็มี2คนนี้ทีนี้procedure นี้ที่เราบอกว่า
มันน่าจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเมเจอร์เรากำหนดวาชาไว้แค่ห้าเองเช่นถ้าเราเกิดอยากจะดูคนที่อยู่เมเจอร์อังกฤษได้ GPA 2.0กลายเป็นไม่มีใครเลยทั้งที่ถ้าเรา select star from student where major เท่ากับ English มาดูจะเห็นว่าอ้าวมันไม่มีคนที่อยู่เอก English หรอเริ่ม select star from student คนเรามันก็พลาดกันได้อ๋อมันมีแต่เอกไทยไม่มีเอก English โอเคเรา insert ข้อมูลให้ดูดีกว่าจริงๆน่าจะพอนึกออกแล้วล่ะว่ามันคืออะไร insert into student เราจะ insert นิสิตรหัส000เขาอยู่เอก English แล้วก็เขาได้ GPA 3.4 แบบนี้เรา insert ไปใน table student ให้ดูนะคะเราลอง select star from English where major from student where major เท่ากับ English ก็จะมีคนนี้เราไม่ได้ใส่ชื่อแต่ว่าเขาอยู่เอก English แน่ๆทีนี้พอเรา execute display 3 English หาคนที่ได้ GPA มากกว่า 2.0 ก็ไม่มีข้อมูลแสดงเพราะว่าสิ่งที่ส่งไปคือ ENGLI มันจะส่งไปแค่นี้คือมี character แค่5ตัวส่งไปให้ major แบบนี้นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็พอเราสร้าง process เสร็จแล้วเราทดสอบ process เราเห็นว่า process เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราสร้างผิดเราก็ทำการ doc procedure นะคะ doc procedure display 3 doc ทิ้งไปก่อนแบบนี้แล้วเราก็ค่อยสร้างใหม่โอเคเราสร้างสักรับ50ตัวแบบนี้เราคิดว่าเมเจอร์เราจะชื่อยาวมาก architecture หรือhotel and environment หรืออะไรประมาณอย่างนี้ชื่อเมเจอร์เราอาจจะยาวมากนะคะเราก็ create procedure ใหม่แบบนี้แล้วเราก็ลองมา execute display 3 English ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลของนิสิตออกมา1คนแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันอ่ะลองดูตัวอย่าง procedureอีกแบบหนึ่งแบบที่มีพารามิเตอร์แล้วก็มี default value ด้วย default value ก็คือค่าที่เป็นค่า default อยู่แล้วอะเป็นค่ากำหนดไว้ให้ก็คือกรณีที่เราไม่ส่งค่าไปให้พารามิเตอร์ตัวนี้ตัวพารามิเตอร์ตัวนี้จะถือว่าค่านี้มันมีค่าเป็นค่าเท่ากับค่า default นี้นั่นเองลองดูเราบอกว่าให้สร้าง project display 4เพื่อแสดงข้อมูลนิสิตตาม major แล้วก็ GPA ที่กำหนดโดยกำหนดค่า default GPA คือ 3.00สิ่งที่แตกต่างก็คือเราบอกพารามิเตอร์ใช่ไหมคะตอนตัวอย่างที่3เราบอกว่า add assign GPA แล้วก็เป็น float เฉยๆแต่ตอนนี้เราใส่เท่ากับ 3.00 เพราะฉะนั้น 3.00 ก็จะเป็นค่า default ด้วยนั่นเองเวลาเรา select เราก็ select star from student where major เท่ากับ assign major and GPA มากกว่า assign GPA แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรา execute นะคะเรา executeเราสามารถใส่พารามิเตอร์ไปแค่ตัวเดียวแบบนี้ก็ได้ถ้าเราใส่พารามิเตอร์ไปแค่ตัวเดียวแค่ CS มันจะมองว่า GPA คือ 3.00 หรือเราจะใส่ 3.00 ลงไปด้วยก็ได้หรือจะใส่ค่าอื่นไปก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้าง procedure แบบที่มี default parameter ก็เราลอง execute display 4แต่ว่าสิเมเจอร์เนี่ยเราไม่ได้ใส่ default parameter เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวเมเจอร์เสมอเราอาจโอเคเราลองเปลี่ยนเป็นเอกอื่นบ้าง py แบบนี้นะคะก็คืออันนี้จะหมายความว่าหานิสิตที่อยู่เอก py ที่ได้ GPA มากกว่า 3.00 ซึ่งมันไม่มีเด็ก py อาจจะได้2จุดกว่าเราลองหาคนที่เอก py มากกว่า 1.5 ดูอาจจะเห็นว่ามี2คนที่ได้ 2.78 2.85 แต่ถ้า PY แล้วก็ไม่มีพารามิเตอร์ก็จะไม่มีใครแสดงออกมาเพราะว่าถือว่าค่า GPA คือ default คือ 3.00 นั่นเองอันนี้ค่า default เนี่ยเราก็จะใช้กรณีที่เรามีการรับพารามิเตอร์เนี่ยแหละ
อยากให้มัน procedure มัน flexible มันมีความยืดหยุ่นแต่ว่ากรณีที่มันมีปกติมักจะมีค่าแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงก็คือไม่ต้องส่งพารามิเตอร์มานั่นเองเช่นสมมติว่ามหาลัยกำหนดว่าเกณฑ์คนที่จะติดที่จะถูกรีไทร์คือได้เกรดน้อยกว่า 2.00 ใช่ไหมคะเราก็สามารถสร้าง procedure เพื่อที่จะดูนิสิตที่ได้เกรดน้อยกว่า 2.00 ก็ได้แต่บางทีเราอาจจะอยากดูนิสิตที่ได้ GPA น้อยกว่า 2.5 บ้าง 1.8 บ้างแบบนี้เราก็รับพารามิเตอร์แต่กำหนดค่า default ไว้เป็น 2.00 เท่านั้นเองก็เป็นไอเดียของการทำค่า default นะคะก็ recap กันนิดนึงดูตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้วการสร้าง straw procedure นะคะก็ keyword ที่ใช้คือ create procedure แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้า procedure นั้นจะมี parameter จะมีการรับ parameter นะคะเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานก็ parameter จะต้องขึ้นต้นด้วย assign เสมอแล้วก็บอกประเภทข้อมูลถ้ามีพารามิเตอร์หลายตัวให้ขั้นด้วยคอมมานะคะแล้วก็กรณีที่เป็นวาชาย้ำนะคะว่าจะต้องบอกความยาวของวาชาหรือชานะจะต้องบอกความยาวของสตริงที่จะรับด้วยก็กำหนดความยาวให้เหมาะสมคือไม่ใช่สั้นเกินไปแล้วมันก็รับค่าผิดมาเองแล้วก็ตัวพารามิเตอร์จะต้องมาก่อน as นะคะคีย์เวิร์ดที่ในการสร้าง procedure ในการบอกส่วน body ของ procedure ก็คือ as แล้วก็อย่า confuse อย่าสับสนระหว่างคอลัมน์กับชื่อ parameter หรือว่าตัวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมี local ด้วย local variable ด้วยอย่าสับสนนะคะเช่นอันนี้เราบอกว่าเราจงใจตั้ง parameter ชื่อ department จะหาคนนิสิตที่อยู่ใน major นั้นๆเราได้ GPA มากกว่าเท่านี้เราบอกว่า select star from student where GPA มากกว่า at GPA and major คือชื่อคอลัมน์ใน table student ใช่ไหมเท่ากับ at department แบบนี้อันนี้ถ้าเรายังไงไม่รู้ไปสร้าง parameter ที่ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็ใช้ให้มันถูกเราสามารถทำแบบนี้ก็ได้นั่นเองลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งสร้าง procedure display 5เพื่อแสดงรหัสชื่อนิสิตและเทอมที่เรียนที่ได้เกรด F วิชาชื่อ XXX อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการ select แบบที่มีการ join เองอย่างที่เราย้ำบ่อยๆว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรการ select ข้อมูลนี่สำคัญมากการ join table นะคะเราก็จะต้อง join ให้ถูกนะคะ procedure display 5ให้แสดงรหัสชื่อนิสิตและเทอมที่เรียนที่ได้เกรด Fสนใจคือคนที่ติด F วิชา XXX คือเราก็บอกอยากบอกชื่อวิชาไม่ได้อยากบอกรหัสวิชาบางทีเราจำรหัสวิชาไม่ได้เราจำวิชาได้เช่นวิชา database วิชา OOP วิชา computer graphic แบบนี้นะคะเราก็ง่ายๆเราก็ create procedure display 5สิ่งที่เราจะรับก็คือรับแค่ชื่อวิชาเราไม่ต้องรับเกรดเข้ามานะคะเพราะว่าเกรดเราฟิกแล้วว่าเราสนใจเฉพาะคนที่ได้เกรด Fprocedure นี้ก็จะไม่รับเกรดอื่นๆหรือถ้าเราบอกว่าถ้าเราอยากจะดีไซน์ว่าให้สร้าง procedure ที่หาคนที่ได้เกรดนี้ๆของวิชานั้นๆอะไรแบบนี้ก็เราสามารถรับพารามิเตอร์เป็น2ตัวก็ได้นะเดี๋ยวเราทำ display 5แล้วเดี๋ยวเราลองแก้ procedure display 5ให้เป็นรับพารามิเตอร์2ตัวดีกว่าซึ่งก็น่าจะง่ายๆเนาะก็ create procedure display 5สิ่งที่เราจะรับตอนนี้ก็คือ sub name ก็คือชื่อวิชาใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องไป select ข้อมูลสิ่งที่เราจะอยากได้คือรหัสนิสิตชื่อนิสิตแล้วก็เทอมที่เรียนมันก็ต้องไปจอยตั้งแต่ student จอยกับ enroll กับ subject section แล้วก็จอยกันให้เสร็จเรียบร้อยเงื่อนไขคือ subject name เท่ากับ sub name ตัวนี้แล้วก็ grade เท่ากับ fเวลาเรา execute เราก็จะได้หาคนที่ติด F วิชา programming 1วิชา programming วิชา OOP ประมาณอย่างนี้นะคะนี่คือ procedure display 5ลองหาเราเวลาเรา execute แล้วก็หาคนที่ติด F วิชา programming ก็คือมีไหมมี Edward Edward นี่คือติด F 2เทอมซ้อนเลยหาคนที่ติด F วิชา OOP มี Amanda ติดF ในเทอม2คิด2019แบบนี้นะ
หรือเรา excuse มีใครติด F วิชา database หรือเปล่าก็มีเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนี่ดูจะติด F หลายวิชามากแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะแก้ procedure display 5ให้มัน flexible หน่อยเราก็ drop อันนี้คำสั่งคือ drop procedure display 5นะคะ drop procedure แล้วก็ค่อยสร้างใหม่เราบอกว่างั้นไม่สนใจเฉพาะคนที่ได้เกรด F แล้วบางทีเราอาจจะหาคนที่ได้ A ได้ B แบบนี้นะคะเราก็จะรับพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเกรดเกรดจริงๆมันก็เป็นแค่คาแรคเตอร์เรามีเกรดแค่ A B C D F ไม่มี A ไม่มี B บวก C บวกนะฮะแต่ถ้าจะมี B บวก C บวกเราก็จะใส่เป็นชา2แบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เรารับเป็นแค่ชาเพราะฉะนั้นเราก็ select เหมือนเดิมเลย select นักเรียนจาก table 4 table นี้จอยกันให้เสร็จเรียบร้อยเราแค่มาแก้ตรง subname เท่ากับsubject name เท่ากับ parameter นี้แล้วก็ grade แทนที่จะบอกว่าเท่ากับ f เราก็บอกว่าเท่ากับ grade นั่นเองเราอาจจะทำให้มัน flexible กว่าเดิมก็คือทำแบบนี้ก็ได้ก็คือถ้าเราไม่สร้างไม่ส่งค่าอะไรมาให้หาคนที่ติด f แต่ถ้าเราส่งก็คือหาคนที่ได้เกรดอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง procedure นี้เอาไว้และเหมือนเดิมเราก็สามารถ execute หาคนที่ถ้าเราไม่ส่งพารามิเตอร์ไปนะจะได้คนที่ติด F วิชาโปรแกรมมิ่งนะเราขอแก้นี้นึงไหนๆเราก็ทำให้มัน flexible แล้วเราโชว์เกรดมาด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะ drop อันนี้ไปก่อนแล้วเราก็ให้แสดงเกรดออกมาด้วยดีกว่าเนาะเราก็ create procedure นี้ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเรา execute คนที่ได้ programming ก็คือทุกคนคือได้ F ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองหาคนที่ได้วิชา programming ได้เกรด A เราสามารถทำแบบนี้ก็ได้ก็คือมี Alex ที่ได้ A 2รอบเรียนแล้วติดใจมากก็เลยลงเรียนใหม่หรือ execute OOP ก็คือ Amanda ซึ่งเราสามารถสั่งแบบนี้มีค่าเท่ากันนะคะเพราะว่าพารามิเตอร์ถ้าเราไม่ส่งไปก็คือเป็น F นั่นเองก็ Amanda หรือจะหาคนที่ได้ A วิชา OOP ก็สั่งแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมี L ที่ได้ A วิชา OOP นั่นเองดูตัวอย่างการสร้าง straw procedure แบบที่เป็นการ delete ข้อมูลคือที่ผ่านมาเราพาดูตัวอย่างก็คือการ select ข้อมูลใช่ไหมคะเวลา execute ก็จะมีผลลัพธ์กลับไปมีเรคคอร์ดมีข้อมูลส่งกลับไปให้โปรแกรมเมอร์ก็เอาไปโชว์เป็นรีพอร์ตไปโชว์บนหน้าเว็บเพจแต่ทีนี้ก็อาจจะมีโปรซีเจอร์ที่ไม่จำเป็นต้องเซเล็กเสมอไปนะสามารถดีลีทข้อมูลหรือว่าอัปเดตข้อมูลอินเสิร์ตข้อมูลก็ได้นะคะดูตัวอย่างนี้บอกว่าให้สร้างโปรซีเจอร์ดีลีทเซคชั่นเพื่อลบข้อมูลเซคชั่นที่เปิดสอนแต่ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนออกจากเทเบิลเซคชั่นก็เราต้องหาก่อนว่าคือบางทีหลายๆครั้งเวลาเราไม่ว่าเราจะสร้าง view procedure หรือว่าอาจจะคลิปถัดไปที่เป็นเรื่อง trigger นะคะคือมันบางที report หรือบางอย่างมันจะค่อนข้างซับซ้อนเราก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้าง procedure เลยก็ได้นะเราอาจจะเริ่มจากการ select ข้อมูลมาดูก่อนว่าข้อมูลหน้าตาแบบนี้แหละที่เราต้องการจะ insert หรือจะ update หรือจะลบทิ้งแบบนี้นะคะอย่างอันนี้เราบอกว่าจะลบข้อมูล section ที่เปิดมาแต่ไม่มีคนเรียนโดยที่จริงๆแล้วก็คือลบออกจาก table section แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่า section นั้นเนี่ยไม่มีคนเรียนเราต้องไปดูใน table end row ใช่ไหมคะคืออันนี้ต้องใช้2 table มาช่วยกันเราลอง select ข้อมูลจาก table section ถ้าไม่มีคนโรงเรียนแสดงว่าไม่มีข้อมูลอยู่ใน table end row ใช่ไหมแล้วเราก็แค่ delete ออกไปเพราะฉะนั้น create procedure delete section นะคะอันนี้ก็ as ได้เลยไม่มีการรับพารามิเตอร์แล้วคำสั่งก็ไม่ได้เป็นคำสั่ง select อีกต่อไปเป็นคำสั่ง delete นั่นเองไอเดียมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือคำสั่งที่เรา create procedure ไว้แล้วใช่ไหมฮะแต่เราลองเริ่มต้นจากการพาดูตั้งแต่แรกเราก็คือ select sec id มาก่อน from section เราต้องการจะ select
เซกไอดีที่ไม่อยู่ใน enrol ใช่ไหมฮะไอเดียจะประมาณอย่างนี้ where seg id not in แล้วเราก็ select seg id from enrol ไอเดียแบบนี้หมายถึงอันนี้คือถ้าเรา select จาก enrol มีคนลงทะเบียน seg 1 seg 2 seg 7 seg 8แบบนี้ใช่ไหมฮะจะเห็นว่ามี seg 3ไม่มีคนลงทะเบียนเรียนเลยอันนี้เรา select form enroll นะคะแล้วก็มี4 5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีเห็นไหมคะจาก section 8ก็ข้ามไป13 9 10 11 12มันไม่มีคนลงทะเบียนเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องหา select section แบบนี้มาให้ได้ก่อนจาก table section เราก็เลยบอกว่า select seg id form section where seg id not in พวกนี้เพราะฉะนั้นควรจะมี seg 5 9 10 11 12ประมาณนี้นะคะผลลัพธ์เซก3เราจำชื่อเซกผิดก็จะมีออนไลน์เซกเหมือนกันมีเซก3ที่ไม่มีคนเรียนมี11 90 12มีหลายเซกชันเลยนี่คือเซกชันที่ไม่มีคนลงทะเบียนเรียนเพราะฉะนั้นเราอยาก delete เราก็แค่บอกว่า delete เราไม่ select ใช่ไหมคะเรา delete from section นี่คือคำสั่ง deleteแล้วก็ delete from section เพราะฉะนั้นก็ยกทั้งหมดนี้ไปสร้างเป็น procedure นั่นเองเพราะฉะนั้น procedure เราก็จะบอกว่า create procedure ชื่อว่า delete section as delete ต่างๆ form table section นะคะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะเราจะสร้าง procedure นี้แต่ว่า procedure นี้เราสร้างเอาไว้แล้วมันก็เลยโอเค already object name delete section นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะ execute เพื่อให้เราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราจะ select count star from section ตอนนี้ข้อมูลใน table section มีอยู่ทั้งหมด31 record ใช่ไหมคะเราจะ execute delete section ออกไปโอ้19 row affectedอันนี้คือ XQ แล้วนะคะเราลอง select star ใหม่ก็จะเหลือแค่12 record ใน table section นั่นเองเพราะว่า section ที่เปิดมาเราไม่มีคนลงทะเบียนเรียนเลยถูกลบออกไปแล้วนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าตอนที่เรา XQ delete section เนี่ยมันไม่มี output อะไรออกมาอันเรา XQ อีกทีมันก็จะบอกว่า0 row affected เพราะว่า19 record นั้นมันถูกลบออกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่เซกชันที่มีคนลงทะเบียนเรียนใช่ไหมคะเพราะ execute อีกมันก็ไม่มีอะไรออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ error นะคะมันคนละเรื่องกันแต่จะให้ดูว่าเรา execute ไปก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาถึงแม้ว่ามันจะมีบางเซกชันที่ถูกลบไปก็ตาม output มันไม่ได้ส่ง record ส่งข้อมูลมาให้เรานะก็การทำงานของ procedure เป็นแค่การลบข้อมูลนั่นเองอันนี้ procedure นี่จะเยอะหน่อยนี่เพิ่งได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะมีการใช้ procedure แบบที่ยากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นการสร้าง procedure แบบที่มี local variable แล้วก็มีการใช้cursor มาช่วยในการทำงาน